ามช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนับสนุนช่วงข่าวโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกราบนมัสการพระเถรานุเถระคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ภายในประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วยนะครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการนะครับในช่วงค่ำนะครับก็ติดตามรับชมข่าวกันนะครับในช่วงของที่คุณผู้ชมจะได้ติดตามกันนะครับก็วันนี้นะครับติดตามกันวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2558นะครับวันนี้ตรงกับวันขึ้น9ค่ําเดือน9นะครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับผู้ที่จะได้ร่วมดําเนินรายการแล้วก็พูดคุยข่าวด้วยกันนะครับมีแขกรับเชิญนะครับเป็นคุณสุชานีแสงสุวรรณนะครับท่านเป็นประธานสภาวัฒนธรรมแขวงบ้านช่างหล่อเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็คุณผู้ชมอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับเนื่องจากว่าเป็นผู้ดำเนินรายการธรรมะสีรุ้งและรายการยิ้มสบายสไตล์สยามทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ WBTV ของเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพบกันในอีกมาสนึงแล้วนะคะครับมาคุยข่าวกันกับน้องปังครับค่ะก็ขออนุญาตเรียกว่าพี่โตแล้วกันได้เลยค่ะจะเรียกคุณป้าคุณยายอะไรก็ได้ใช่ไหมคะท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะได้พูดคุยข่าวกันนะครับเราไปเริ่มต้นกันนะครับที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงนะครับเป็นประธานในพิธีทำบุญ5ศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์นะครับไปติดตามรายละเอียดได้จากคุณรัติกรสะดวกกิจครับการระเบิดที่แยกราชประสงค์ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด20คนนั้นทางรัฐบาลไทยได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนจัดพิธีกรรมทางศาสนาขึ้นทั้งหมด5ศาสนาเพื่อเป็นการอุทิศให้แก่ผู้เสียชีวิตโดยงานนี้มีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานในพิธีทางศาสนานี้ค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพาสผู้ว่ากรุงเทพมหานครตัวแทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมในพิธีทำบุญ5ศาสนาเสริมมงคลเมืองและอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดที่ราชประสงค์ประกอบด้วยศาสนาพุทธเถรวาทพุทธมหายานศาสนาอิสลามพราหมณ์ฮินดูคริสต์และศาสนาซิกจัดพิธีกรรมตามความเชื่อของแต่ละศาสนาเพื่อการส่งบุญกุศลไปยังผู้เสียชีวิตทั้ง20รายอยู่ในส่วนของศาสนาพุทธพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์9รูปโดยมีพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสเป็นประธานสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุลอุทิศกุศลแก่ผู้เสียชีวิตพร้อมแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่ามกลางการร่วมงานของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐเอกชนซึ่งยังถือว่าพิธีนี้นอกจากจะเป็นการอุทิศบุญกุศลแก่ผู้เสียชีวิตแล้วยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวต่อสถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศไทยด้วยขอข้าพเจ้าทั้งหลายและวันนี้เองนะครับทางด้านของคณะสงฆ์ได้เลื่อนกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับเจริญจิตภาวนาอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดนะครับที่บริเวณแยกราชประสงค์ในวันพรุ่งนี้ออกไปก่อนนะครับทางด้านของพระพรหมเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์นะครับในฐานะกรรมการและโฆษกมหาเถรสมาคมได้กล่าวครับว่าตามที่มหาเถรสมาคมร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมการศาสนาและมูลนิธิไทยพึ่งไทยจัดงานรวมพลังคนไทยรวมหัวใจเพื่อประเทศไทยโดยมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดที่บริเวณแรกขออภัยครับที่บริเวณแยกราชประสงค์และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนชาวไทยซึ่งกำหนดจัดงานบริเวณหน้าโรงแรมอมรินทร์พลาซ่าและบริเวณศาลพระพรหมเอราวัณ
ในวันที่24สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปล่าสุดพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เข้ากราบนมัสการสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชที่วัดปากน้ำภาษีเจริญและได้ขอเลื่อนการจัดงานดังกล่าวออกไปก่อนครับเนื่องจากเกรงว่าจะดูแลความปลอดภัยได้ไม่ทั่วถึงทั้งยังเป็นห่วงนะครับในเรื่องของความปลอดภัยเพราะคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากดังนั้นเองนะครับจึงได้หารือกับคณะผู้จัดงานและเห็นตรงกันครับว่าจะเลื่อนการจัดงานดังกล่าวออกไปหากกำหนดวันที่จัดงานได้แล้วนะครับก็จะมีการแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งครับต้องพูดคุยกันนะครับกับพี่โตนะครับในช่วงนี้พี่โตครับต้องเรียนพี่โตอย่างนี้นะครับว่าทำไมเราถึงต้องมีการจัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับนะครับก็คือโดยหลักศาสนานะคะคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพุทธศาสนาเราเนี่ยนะคะนี่ก็คือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตคือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยก็เป็นกิจวัตรประจำในพิธีการทางพระพุทธศาสนาของเราใช่ไหมครับซึ่งนอกจากที่อาจจะมีบางท่านบอกเอ๊ะเราทำบุญเนี่ยอุทิศเนี่ยเราถึงผู้ตายไหมนะคะแต่ตามความเชื่อนั้นก็ถือว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั้นการที่เราตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลทำบุญนะคะโดยพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณน้อมนำเนี่ยรเราก็เชื่อว่าจะทำให้ดวงวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตไปนั้นน่ะมีความสุขใช่ไหมคะเพราะอย่างบางทีที่เขาตายไปโดยเหตุการณ์ที่กระทันหันน่ะเรียกว่าไม่รู้เลยว่าตายใช่ไหมคะอย่างที่เรามักจะได้ยินได้ฟังว่าบางทีดวงวิญญาณไม่รู้ตัวเลยว่าตายอ่ะนะคะเอ๊ะทำไมเรียกใครก็ไม่ได้ยินใช่ครับนะคะแต่เน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นความเชื่อเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีจนกลายเป็นเรียกว่าวัฒนธรรมทางด้านศาสนาพิธีนะคะตรงนี้การทำบุญทำกุศลนั้นก็จะทำให้อย่างน้อยที่สุดนะคะผู้ที่ยังอยู่คือญาติพี่น้องผู้คนที่มิตรสหายนะคะครอบครัวจะรู้สึกมีความสบายใจใช่ไหมคะว่าเราได้ทำสิ่งดีๆอุทิศให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลนั้นนอกจากจะเป็นการตั้งจิตอธิษฐานเพื่อผู้ตายที่สูญเสียชีวิตไปแล้วแม้กระทั่งว่าผู้ที่ล่วงลับไปแต่โบราณโบราณนะคะบรรพบุรุษบรรพชนเราก็ยังมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลโดยความเชื่อและโดยศรัทธาแต่ศรัทธาและความเชื่อเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีงามนะคะและข้อสำคัญที่สุดนะคะทั้งสองข่าวที่น้องได้อ่านมาเมื่อกี้เนี่ยนี่คือการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจอย่างสำคัญมากเพราะว่าถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ต่างๆแล้วเราไม่เรียกขวัญกำลังใจนะคะพิธีการทางศาสนานั้นเป็นพิธีที่ประกอบด้วยความเชื่อความนับถือและศรัทธานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงมีความสำคัญแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งค่ะครับอาจจะสิ่งแรกก็คืออาจจะเป็นเรื่องของศาสนาทุกศาสนาจะเห็นว่าเขามีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลใช่ค่ะในรูปแบบของแต่ละศาสนาอย่างเมื่อกี้ที่มี5ศาสนาใช่ไหมคะก็คือเป็นการตั้งจิตเพื่อที่จะทำตามธรรมเนียมประเพณีของตนเองนั่นแหละนั่นก็คืออุทิศสิ่งที่ดีงามสิ่งอันประเสริฐสิ่งอันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเมื่อไปถึงดวงวิญญาณของผู้ตายแล้วจะทำให้เขามีความสุขนะคะครับก็คือหลักๆนะครับก็คือเป็นการทำตามศาสนานะครับแล้วก็อีกประเด็นต่อมาที่สำคัญก็คือว่าเมื่อเราเห็นเขามีความทุกข์เราก็ต้องเหมือนแบบว่าเป็นการไปปลดปล่อยใช่ค่ะทั้งเขามีความสุขนะครับอาจจะมีความสุขหรือเราอาจจะไม่ทราบนี่แหละนะครับแต่เราเมื่อเราได้ทำแล้วสบายใจสบายใจครับค่ะเราเป็นผู้ให้ความสุขกับดวงวิญญาณครับแต่สิ่งที่เรารับทันทีแล้วเราไม่รู้ว่าจะไปถึงไหมแต่สิ่งที่เราได้ทันทีนะคะก็คือความสบายใจของเราครับนะคะและผู้คนที่อยู่รอบข้างหรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่นั้นอย่างที่มีการเลื่อนออกไปนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ได้มีการทำบุญห้าศาสนาไปแล้วถึงจะเป็นคนละสถานที่แต่ในสถานที่ที่เกิดเหตุนั้นการเลื่อนออกไปก่อนนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ เพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะเรายังอาจจะยังดูแลพื้นที่ได้ไม่เรียบร้อยเท่าที่ควรแล้วผู้คนอาจจะแห่มาเป็นหลายพันเป็นหมื่นก็ได้ใช่ไหมคะไม่จำเป็นต้องแค่ญาติพี่น้องผู้คนที่
คนไทยนะคะเวลามีทุกข์จะร่วมจิตร่วมใจจะสังเกตได้ไหมจากที่มีข่าวบอกว่าต้องการเลือดต้องการคนที่เป็นล่ามภาษาจีนภาษาอะไรปรากฏว่าแห่กันมาเกินความต้องการใช่ครับนะคะอันนี้คือน้ำใจยามทุกข์ยากค่ะครับขอบพระคุณครับไปติดตามกันต่อนะครับทางด้านของพิธีเปิดศูนย์ประสานงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์นะครับโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือว่าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นะครับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับพระมหาศาสนมุนีวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครครับได้เปิดศูนย์ประสานงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะครับหมู่บ้านรักษาศีล5สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติณห้องประชุมสีเหลืองสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมทั้งนี้จากสถานการณ์บ้านเมืองนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยก็ได้ประสบปัญหามากมายประกอบด้วยการกระทำผิดกฎหมายปัญหาอาชญากรรมการทำลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการระบาดของยาเสพติดนะครับและก็อาบายมุขการแตกแยกทางความคิดการเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมและการจาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันหลักของชาติซึ่งปัญหาเหล่านี้เองนะครับล้วนเกิดจากการขาดสติจิตสำนึกศีลธรรมและก็คุณธรรมจริยธรรมอันส่งผลให้สังคมนะครับเกิดความขัดแย้งทางคณะสงฆ์โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชมีดำริครับที่จะเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติให้เกิดความสงบสันติสุขมีความสามัคคีกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับโดยที่พุทธศาสนิกชนก็ได้น้อมนำหลักศีล5มาประพฤติปฏิบัตินะครับในการดำเนินชีวิตประจำวันประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.ครับได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการให้ทุกภาคส่วนครับในประเทศร่วมมือกันนะครับในการดำเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และทำให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีโดยเริ่มจากครอบครัวหมู่บ้านตำบลอำเภอและก็จังหวัดซึ่งจะนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างปลอดภัยและยั่งยืนด้วยครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับใช่ค่ะเป็นโครงการดีๆมากๆใช่ครับเป็นโครงการที่กระจายไปทุกหมู่บ้านแล้วจะบอกว่ามีโอกาสไปแถวๆประมาณสาย3สาย4ค่ะเห็นมีป้ายนะครับติดแล้วนะครับว่าเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ใช่ค่ะเห็นแล้วก็ต้องบอกว่าน่าชื่นใจครับค่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่อยู่แค่ต่างจังหวัดเพราะพอเราใช้คําว่าหมู่บ้านนะคะเราจะไม่ได้ถึงแต่ต่างจังหวัดนะคะแต่ที่ในกรุงเทพมหานครเราขณะนี้นะคะก็ได้มีการทําเรื่องชุมชนรักษาศีล5เพราะในกรุงเทพเราไม่ได้เรียกว่าหมู่บ้านนะคะเป็นชุมชนต่างๆขณะนี้ได้แพร่ขยายกันแล้วค่ะต้องเรียนถามงี้ครับมีโอกาสไหมครับที่จะเกิดเป็นคอนโดรักษาศีล5หรือว่าโรงเรียนรักษาศีล5เป็นไปได้แล้วตอนนี้ตามโรงเรียนสถานศึกษาก็มีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือบ้านวัดโรงเรียนบวรนะคะซึ่งตรงนี้พี่โตเองก็ได้มีส่วนช่วยเพราะในฐานะเป็นประธานสภาวัฒนธรรมแขวงบ้านช่างหล่อนะคะในพื้นที่บางกอกน้อยเนี่ยเราก็มีโครงการชุมชนรักษาศีล5กันทุกชุมชนนะคะแล้วก็ชุมชนอื่นๆที่อยู่ในกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตนะคะก็มีเรื่องชุมชนรักษาศีล5เพราะจริงๆแล้วชุมชนรักษาศีล5ไม่ได้ขัดต่อหลักศาสนาใดๆเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยเราจะพบว่าแต่ละชุมชนเนี่ยเราอาจจะมีมัสยิดอาจจะมีโบสถ์คริสต์แต่ตรงนี้นะคะน้องปังความดี5อย่างที่ควรจะกระทำความดี5อย่างในศีล5นี้ความดีเราก็คงไม่อยากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่อยากให้ใครฆ่าเราเราไม่ฆ่าใครเราไม่ลักขโมยเขาไม่ผิดลูกผิดเมียเขาไม่โกหกมดเท็จไม่ฉ้อฉลล่อลวงไม่ไปเสพสิ่งอบายมุขทั้งหลายใช่ไหมคะทำให้เราขาดสติเพราะฉะนั้นเรื่องที่ไม่ดีทั้ง5กับความดีทั้ง5ที่ควรกระทำตรงนี้เนี่ยซึ่งอยู่ในศีล5ศาสนาพุทธเราเรียกว่าศีล5ครับแต่พอไปเป็นคริสต์เค้าก็มีความดีหลายๆประการแต่ประมวลแล้วเหมือนกันหรือจะเป็นมุสลิมพี่น้องมุสลิมเราจะอยู่กันในทุกชุมชนอย่างสงบสุขอย่างสันติสุขด้วยหลักความดีทั้ง5อย่างนี้ล่ะค่ะเพราะฉะนั้นหมู่บ้านรักษาศีล5กระจายไปทั่วประเทศในกรุงเทพชุมชนรักษาศีล5ตอนนี้ได้เริ่มดำเนินการกันอย่างทั่วถึงแล้วค่ะครับบางทีท่านผู้ชมอาจจะสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะ
หมู่บ้านป้ายหมู่บ้านรักษาศีล5ถ้าเกิดไปติดในชุมชนที่เป็นชุมชนมุสลิมหรือว่าชุมชนคริสต์เนี่ยจะเกิดความขัดแย้งหรือเปล่าไม่เกิดหรอกค่ะไม่เกิดใช่ไหมครับไม่เกิดค่ะต้องเรียนว่านะคะครับเนี่ยเร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะมีเรื่องอย่างพื้นที่ทางฝั่งธนบุรีเรา15เขตถ้าเป็นต่างจังหวัดเราบอก15อำเภอนะคะเราก็จะมีในเรื่องของชุมชนสัมพันธ์ชาวฝั่งทนซึ่งก็จะมีกองทัพเรือโดยกรมขนส่งทหารเรือครับนะคะเป็นแม่งานหลักแล้วก็มีเขตบางกอกน้อยเขตบางกอกใหญ่แล้วก็อีก13เขตรวม15เขตเนี่ยเราร่วมมือกันจัดแล้วมีพี่น้องมุสลิมค่ะครับมาร่วมเล่นกีฬากับเรามาร่วมในงานเลี้ยงกับเรานะคะตามเรียกว่าสถานภาพที่เหมาะสมนะคะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเราอยู่กันอย่างสามัคคีทุกหมู่เหล่าค่ะเนี่ยเร็วๆนี้เดี๋ยววันพุธที่26นี่ก็จะจัดงานกันละครับอาจจะด้วยต้องเรียนถามนี้จริงๆนะครับว่าอาจจะด้วยเหมือนเขาเรียกว่าศีลหรือว่าแนวทางปฏิบัติของทุกศาสนาเองก็ล้วนที่จะอยากให้คนเป็นคนดีก็คือมีแนวทางให้คนเป็นคนดีหรือเปล่าครับถึงทำให้คนสามารถที่จะทุกศาสนาเลยมารวมเป็นน้ำหนึ่งก็ตรงนี้แหละค่ะใช่ครับเราก็คือความดีขั้นพื้นฐาน5ประการในเรื่องของหมู่บ้านศีล5นี่แหละค่ะความดีพื้นฐาน5ประการนี้ก็ง่ายๆเลยนะคะก็ถือไปตามหลักศีล5นี่แหละแต่ว่าแต่ละศาสนาจะเรียกว่าอะไรก็ตามนะคะในทุกศาสนาก็คือเราอยากให้ฆ่ากันไหมล่ะเราก็ไม่อยากให้ใครฆ่าเราเราก็ไม่อยากต้องไปฆ่าใครเราไม่อยากให้เขาทำเราเราก็อย่าทำเขาเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ทำลายคือจริงๆแล้วฆ่ามันไม่หมายความว่าต้องไปยิงไปฟันไปแทงการที่พูดทำลายจิตใจมันเป็นการฆ่ากันทางจิตใจอันนี้สำคัญมากเลยหรือการพูดไปด่าไปว่าไปนินทาว่าร้ายเขาต่างๆก็นี่เป็นการฆ่าทำลายทางคำพูดกายวาจาใจเราอยู่ด้วยความที่ว่าไม่ทำลายกันเราก็อยู่กับใครก็มีความสุขก็สงบจะนับถือศาสนาอะไรประเทศชาติไหนไม่สำคัญทั่วโลกเราทำแต่สิ่งที่ดีแล้วเราก็ไม่ลักไม่ขโมยกันใช่นะเราก็ไม่อยากให้ใครขโมยเราขนาดขโมยเองยังไม่อยากถูกขโมยเลยค่ะครับ แม่ผมชอบเหลือเกินนะครับคำนี้ใช่ค่ะแม้ขโมยเองไม่อยากถูกขโมยถูกต้องค่ะอีกคำหนึ่งนะครับที่เมื่อสักครู่นะครับได้ฟังจากพี่โตนะครับบอกว่าเขาเรียกว่าเมื่อสักครู่พี่โตพูดถึงเรื่องของต้องบอกเรื่องของลักเล็กขโมยน้อยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องของศาสนาเองนะครับที่ทุกศาสนาก็มีเขาเรียกว่าหลักความดีมาประกอบกัน5อย่างก็ที่บอกว่าเนี่ยค่ะตั้งการไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตไม่ลักไม่ขโมยกันเราก็คงไม่อยากผิดลูกผิดเมียก็คู่สมรสของเราคู่ครองของเราเรารักเราก็คงไม่อยากจะต้องให้ใครเข้ามาแอบที่จะทำในสิ่งที่ไม่ดีต่อกันใช่ไหมคะแล้วเราก็คงไม่อยากจะต้องถูกล่อลวงช่อฉนโกหกพกลมกันใช่ไหมคะครับศาสนาไหนคนประเทศไหนต่อให้อยู่ในป่าในดงที่ไหนเขาก็ไม่อยากหรอกไม่ชอบครับใช่ไหมคะแล้วก็ในเรื่องของสุรายาเมาล่ะยาเสพติดสิ่งเสพติดอบายมุขทั้งปวงใช่ทั้งนั้นนะคะก็เพราะจะนำให้เราเกิดการเสียสติครองสติไม่อยู่เพราะฉะนั้น5ความดีทั้ง5ทำเถอะแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ว่าถ้าไม่ดีทั้ง5อย่างนี้ก็อย่าทำก็แล้วกันใช่ไหมคะครับแม่เมื่อกี้หลงคิดไปแบบข้ามสเต็ปไปนิดนึงนะครับก็นึกได้แล้วนะครับก็เป็นเรื่องราวของคำพูดนะครับที่พี่โตได้บอกนะครับว่าแม่ในศีล5เนี่ยก็ไม่มีใครคือไม่มีใครอยากให้คนอื่นมาฆ่าเราเราก็คงจะไม่อยากไปฆ่าใครก็การฆ่านั้นไม่ได้หมายถึงต้องถึงเลือดใช่ครับแต่การฆ่าด้วยคำพูดสำคัญมากเลยทำลายกันเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นมากเพราะคำพูดนะคะอาจจะทำให้ฆ่ากันถึงเลือดถึงเนื้อได้นะคะคือในสังคมปัจจุบันเราจะเห็นว่านี่แหละนะครับคือคนไม่ได้ไปฆ่ากันแบบว่าเอาปืนไปยิงหรือเอามีดไปแทงใช่ค่ะแต่คือนี่แหละเอาใช้คำพูดนี่แหละคำพูดทำลายล้างครับนะคะที่พี่โตจะพูดเสมอว่าคำพูดนั้นน่ะหลายคนชอบบอกว่าพูดแบบตรงไปตรงมาครับแต่พี่โตจะบอกว่าถ้าตรงไปตรงมาหรือเหมือนหอกดาบที่ทิ่มออกไปทะลุขั้วหัวใจก็ไม่เหมาะนะแต่ถ้าตรงไปตรงมาที่ต้องรู้จักคือเหมือนเส้นเชือกเชือกใหญ่ๆที่เราใช้ผูกใช้ท่อสมอเรือรบเส้นเบ้อเร่อแต่ขดได้ม้วนได้งอได้ผูกได้เมื่อเหยียดออกมาตรงนี้เราไม่ได้ให้โกหกมดเท็จแต่รู้จักว่าค
ควรเว้นวรรคตอนในการพูดให้เหมาะให้ควรกับกาลเทศะค่ะครับเราอาจจะยังพูดแล้วถ้ามันทำลายล้างยังไม่เหมาะกับเวลาและโอกาสแล้วทำไมเราจะต้องพูดตอนนั้นล่ะคะครับแหมขยับนิดขยับหน่อยได้ไหมนึกถึงคำพูดคำหนึ่งนะครับบอกว่าพูดได้กับพูดเป็นไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยครับนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันต่อนะครับทางด้านของกรมการศาสนานะครับได้มีการจัดงาน74ปีนะครับวันสถาปนากรมการศาสนาโดยดร.ชวีรัตน์เกษตรสุนทรนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เป็นประธานนะครับไปติดตามได้จากผู้สื่อข่าวของ WBTV ของเรานะครับคุณรัติกรสะดวกกิจครับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดงานวันศาสนูปถัมภ์เนื่องในโอกาสครบรอบ74ปีการสถาปนากรมการศาสนาโดยมีดร.ชวีรัตน์เกษตรสุนทรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีพร้อมกันนี้ศาสตราจารย์ดร.อภินันท์โปสยานนท์ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายกฤษยพงศ์สิริอธิบดีกรมการศาสนาพร้อมด้วยข้าราชการบุคลากรในสังกัดร่วมในงานโดยพร้อมเพรียงจัดขึ้นในห้องประชุมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ74ปีการสถาปนากรมการศาสนาโดยภายในงานเนืองแน่นด้วยข้าราชการบุคลากรและแขกผู้มีเกียรติเข้าแสดงความยินดีอย่างไม่ขาดสายสำหรับกรมการศาสนาก่อตั้งเมื่อวันที่20สิงหาคมปีพุทธศักราช2484เป็นส่วนราชการระดับกรมสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมเดิมมีชื่อว่ากรมธรรมการและเปลี่ยนเป็นกรมการศาสนาในปีพุทธศักราช2484ปัจจุบันนายวีระโรจน์พจนรัตน์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมีหน้าที่ในการทำนุบำรุงส่งเสริมงานด้านศาสนาให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นที่ทางราชการรับรองส่งเสริมเผยแผ่หลักธรรมของศาสนาสนับสนุนการนำหลักธรรมของศาสนามาใช้เสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อระลึกถึงคุณูปการของบุคคลที่มีต่อพระพุทธศาสนาและมีต่อกรมการศาสนาทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันทางกรมการศาสนาจึงได้จัดให้มีงานวันศาสนูปถัมภ์ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาในปีนี้ถือเป็นปีที่74ของการสถาปนากรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเป็นปีที่74แล้วนะครับสำหรับกรมการศาสนาอีกกรมหนึ่งที่สำคัญนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถาบันหนึ่งนะครับที่ช่วยประคับประคองนะครับเรื่องของศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเลยสำคัญมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่การมีกรมการศาสนาขึ้นมานะคะคในกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะคะครับก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องค่ะใช่ครับเพราะว่าศาสนานั้นคือเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเป็นเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะเป็นเรื่องที่ต้องสืบเนื่องสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณกาลเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีกรมการศาสนาก็คือการจัดหมวดหมู่ในเรื่องของกิจการด้านศาสนานะคะคือทั้งในกิจการด้านศาสนานั้นไม่ใช่แค่การดำเนินงานของคณะสงฆ์นะคะแต่หากว่าในภาคประชาชนพุทธบริษัททั้งหลายพุทธมามกะทั้งปวงก็จะอยู่ในภารกิจของกรมการศาสนานะคะ รวมทั้งเรื่องหมู่บ้านศีล5ที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นะคะก็อยู่ในหมวดหมู่การดำเนินงานของกรมศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยกรมการศาสนาเนี่ยจะดูแลในด้านศาสนกิจต่างๆนะคะพิธีกรรมพิธีการต่างๆจะต้องดูแลนะคะตลอดทั่วทั้งประเทศเลยไม่ใช่แค่วัดวาอารามแม้กระทั่งบางทีเนี่ยการกระทำอะไรที่ผิดต่อด้านพฤติกรรมพฤติการอันไม่เหมาะสมไม่เหมาะควรนะคะแม้แต่ว่าการแต่งกายลอกเรียนแบบสงฆ์แล้วก็ไปเที่ยวล่อลวงเรียลายเขาไม่ใช่ผิดแค่กฎหมายครับเท่านั้นนะคะแต่กรมศาสนาก็จะต้องเข้ามาดูแลก็จะมีพระราชบัญญัติมีอะไรต่างๆหลายอย่างที่รองรับควบคุมดูแลค่ะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นเพราะว่ากิจกรรมกิจการทางด้านศาสนานั้นนะคะเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนใช่ครับที่เราก็จะต้องทำอย่างถูกต้องค่ะ
ครับเอ๊ะถ้าเกิดว่าเป็นคนภายนอกเลยนะครับอาจจะไม่ทราบว่ากรมศาสนาเนี่ยดูแลเรื่องอะไรบ้างจริงๆอาจจะมองว่าเอ๊ะกรมศาสนาเนี่ยดูแลหลักๆ ก็คือเรื่องของศาสนาอย่างเดียวหรือเปล่านึกว่าดูแลแต่วัดใช่ครับแต่ว่าลักษณะเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับที่คุณสุชาณีนะครับได้บอกไปเมื่อสักครู่ก็คือว่าดูแลโดยภาพรวมเลยนะครับเป็นภาพรวมนะคะคือศาสนกิจที่ปฏิบัตินะคะขนบธรรมเนียมประเพณีทางด้านศาสนาซึ่งสอบสืบทอดมาเป็นวัฒนธรรมกันเนี่ยนะคะครับก็ดูแลทั้งสิ้นนะคะอย่างการที่ภาคเอกชนที่เรานิยมมีการรับพระราชทานกฐินใช่ไหมคะที่เราบอกกฐินหลวงได้รับพระราชทานมาเป็นกรณีพิเศษตรงนี้ก็กรมการศาสนาก็เข้ามาดูแลด้วยนะคะครับนะความถูกต้องเหมาะสมนะคะไม่ใช่ดูแลแต่วัดค่ะครับเรียกว่าดูแลครบถ้วนเลยทั้งด้านของศิลปะวัฒนธรรมด้วยหรือเปล่าครับใช่คืออย่างนี้ศิลปะวัฒนธรรมนั้นถ้าเกี่ยวกับศาสนสถานนะคะก็ต้องดูแลด้วยครับดูแลด้วยไม่ใช่ว่าถ้าเป็นศิลปะวัฒนธรรมแล้วจะต้องเป็นกรมศิลปากรอย่างเดียวนี่ไม่ใช่นะคะคือถ้าเกี่ยวกับศาสนสถานก็จะเป็นการคือการทำงานของหน่วยราชการนะคะครเราจะร่วมกันเรียกว่าเป็นเครือข่ายหลายกระทรวงทบวงกรมหรืออย่างของกระทรวงวัฒนธรรมก็มีทั้งกรมการศาสนากรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีหลายกรมหลายหน่วยงานนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะแบ่งแยกกันดูเพราะว่ากิจการงานของประเทศนะคะขยายออกไปกว้างขวางเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการเฉพาะที่จะต้องดูแลค่ะครับขอบคุณครับก็ได้ทราบนะครับถึงกรมการศาสนานะครับที่มีหน้าที่ในการดูแลนะครับที่ไม่เฉพาะนะครับที่มีการดูแลวัดเท่านั้นนะครับแต่ว่าดูแลครอบคลุมนะครับไปอย่างทั่วถึงเลยทีเดียวนะครับไปติดตามกันต่อนะครับที่ทางด้านของวัดธาตุพนมวรวิหารได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและก็มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธธาตุอินทปัญโญนะครับได้จัดแถลงข่าวงานปฏิบัติบูชาพระธาตุพนมระหว่างวันที่29ถึง30สิงหาคม2558ณอาคารสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมไปติดตามรายละเอียดได้จากคุณรัติกรสุดวกิจครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธธาตุอินทปัญโญสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารกำหนดที่จะจัดงานปฏิบัติบูชาพระธาตุพนมระหว่าง29ถึง30สิงหาคม2558จึงมีพิธีแถลงข่าวอย่างเป็นทางการโดยมีพระพรหมสิทธิวัดสเกตราชวรมหาวิหารพระพรหมเมธีวัดสัมพันธวงศารามพระเทพวรมุนีวัดพระธาตุพนมนายพนมสรศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายแพทย์ปัญญาพงษ์พานิชกรรมการและเลขานุการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธธาตุอินทปัญโญร่วมในงานแถลงข่าวจัดขึ้นที่การสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์พุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครสืบเนื่องด้วยทางจังหวัดนครพนมโดยวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารกำหนดที่จะมีการจัดงานปฏิบัติบูชาพระธาตุพนมเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างการรับรู้และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชิงศาสนาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสัมผัสความละเอียดอ่อนความศรัทธาที่ชาวอีสานมีต่อพุทธศาสนาผ่านวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตตามเส้นทางและร่วมปฏิบัติภาวนาในสถานที่ต่างๆที่สำคัญเกี่ยวกับพุทธศาสนาเช่นนี้ทางวัดจึงกำหนดที่จะจัดงานขึ้นในวันที่29ถึง30สิงหาคม2558ด้วยความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธธาตุอินทปัญโญสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรวมไปถึงเทศบาลตำบลพระธาตุพนมเตรียมที่จะจัดกิจกรรมโดยภายในงานประกอบไปด้วยการอยู่ปฏิบัติภาวนาค่ำคืนณพระธาตุพนมซึ่งการจัดงานปฏิบัติบูชาพระธาตุพนมได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานในพื้นที่ซึ่งจะมีการจัดงานในลักษณะบุญยะปฏิบัติบูชาที่จะส่งเสริมงานพระพุทธศาสนาให้คนไทย
เข้าถึงการปฏิบัติธรรมตามแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะการจัดงานปฏิบัติบูชาจะจัดขึ้นณพระธาตุพนมอันถือเป็นศาสนสถานสำคัญยิ่งของชาวอีสานและชาวพุทธที่ศรัทธาเดินทางหลั่งไหลมากราบไหว้พระธาตุพนมสักครั้งหนึ่งในชีวิตนอกจากนี้ยังมีการแสดงวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาที่น่าสนใจมากมายอาทิพิธีแห่เครื่องบูชาองค์พระธาตุพนมของชาวธาตุพนมด้วยเครื่องสักการะขันหมากเบงการกล่าวคำพยาธรรมบูชาองค์พระธาตุการแสดงธรรมและนำภาวนาโดยพระอริยสงฆ์องค์สำคัญของภาคอีสานและส่งท้ายด้วยกิจกรรมการตักบาตรรับอรุณณพระธาตุพนมเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตท่านี้นักท่องเที่ยวที่สนใจจะร่วมงานปฏิบัติบูชาพระธาตุพนมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสายด่วน1672หรือมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโย www.bia.or.th สำหรับงานนะครับที่จะจัดขึ้น29ถึง30สิงหาคมนี้นะครับที่อาคารสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งก็มีการแถลงข่าวนะครับต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับคือซึ่งก็คือเมื่อสักครู่นะครับเป็นการแถลงข่าวนะครับที่อาคารสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์นะครับพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมที่จะไปร่วมงานไปร่วมได้ที่นครพนมจังหวัดนครพนมใช่ครับทางไปก็จะจัดงาน2วันครับก็คือวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมครับแม่สถานที่นะครับต้องบอกว่าวัดพระธาตุพนมวรวิหารเนี่ยก็ตามที่เราจะได้ทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นสถานที่สำคัญเป็นศาสนสถานที่สำคัญเนื่องจากว่าเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถูกต้องค่ะโอ้โหก็มีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวใช่ครับแล้วก็ยังเป็นที่เคารพสักการะเรียกว่าระหว่างประเทศไทยลาวนะคะแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่ในอาเซียนแล้วเนี่ยนะคะ รอบๆเนี่ยนะคะก็เคารพนับถือสักการะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องไทยลาวข้ามไปข้ามมาสองฝั่งโขงนะคะแล้วก็การที่ได้ตรงนี้แหละค่ะน้องปังเราพูดถึงว่าเอ๊ะทำไมงานปฏิบัติบูชาจะต้องไปเกี่ยวอะไรกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยสำคัญนะคะครับเรื่องศาสนาในเรื่องของวัดวาอารามในเรื่องพุทธสถานนะคะธรรมสถานต่างๆเป็นการเชิญชวนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมนะคะเพราะว่าในวัดเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดที่เก่าแก่โบราณนะคะอย่างเช่นวัดพระธาตุพนมแห่งนี้นะคะมีเรียกว่าไม่ใช่เป็นร้อยปีเป็นพันปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะคะการท่องเที่ยวในเรื่องเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมนั้นก็นอกจากที่ทำไมคนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในชาติใดนะคะไม่ต้องแถวเฉพาะเอเชียเราจะเป็นจากยิ่งจากยุโรปจากอเมริกาจากหลายทวีปนะคะต่างก็มุ่งมาต้องการดูโบราณสถานอันเก่าแก่นะคะโบราณสถานและนอกจากนั้นก็ยังได้รับรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์คือโบราณคดีในเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นของเชื้อชาตินั้นๆเพราะว่ารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมบ่งบอกถึงความเจริญของชาติเรียกว่าเป็นอารยประเทศเป็นอารยธรรมเพราะฉะนั้นชาติที่มีอารยธรรมสืบเนื่องมาโอ้โหเป็นพันปีเนี่ยถือว่ามีความเจริญทางวัฒนธรรมนะคะที่เรียกว่าสืบทอดกันมานอกจากนี้ในเรื่องของพระธาตุพนมนั้นนะคะคเป็นการเรื่องโบราณสถานเรื่องโบราณคดีคือประวัติศาสตร์แล้วก็ยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมเมื่อกี้เราจะได้ยินจากข่าวจะมีธรรมเนียมประเพณีต่างๆมากมายใช่ไหมคะใช่ที่จะแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมเพราะในเรื่องของการปฏิบัติบูชาที่เขามีการแห่มีการทำพิธีกรรมต่างๆมี เรียกว่าอย่างแม้กระทั่งบายสีก็จะมีรูปแบบที่งดงามมากประดิษฐ์ประดอยกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะนี่ก็คือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะครับนี่สำคัญมากจะเห็นว่าในไม่กี่ปีมานี้เองนะครับที่เขามีการเน้นคือส่งเสริมทางด้านของการท่องเที่ยวเนี่ยก็คือเป็นการเชื่อมโยงกันนะครับระหว่างวัฒนธรรมระหว่างประเพณีแล้วก็ระหว่างอัตลักษณ์ของท้องถิ่นคือเรียกว่านำมาใช้นะครับในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับใช่ค่ะซึ่งต่างชาติตามที่ได้บอกเมื่อสักครู่นะครับเพราะว่าคือต่างชาติเข้ามาดูสิ่งเหล่านั้นจริงๆเขาสนใจนะคะทุกๆประเทศทั่วโลกนะคะต่างก็พยายามค้นหารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมรากเหง้าแห่งอารยธรรมของชนชาติตัวเองค่ะครับแล้วก็ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดีมากนะคะที่เรามีรากเหง้าทางวัฒนธรรมอันเรียกว่าเป็นอารยธรรมเจริญมายาวนานนะคะครจริงๆถ้าย้อนแค่ไปกรุงสุโขทัยก็ประมาณเกือบ800ปีแต่จริงๆแล้วชนชาติไทยย้อนกลับไปได้เป็นพันปีนะคะใช่ครับก็จะเห็นกันนะครับว่าในบ้านเมืองของเราในประเทศไทยของเรานั้นนะครับถ้าเกิดว่าเห็นชาวต่างชาติก็จะไปต้องไปค้นหากันหรือว่าต้องไปดูกันไปดูในวัดนะครับใช่ชาวต่างชาติจะไปกระจุกตัวกันอยู่ในวัดไม่ค่อยได้ชอบไปเที่ยววัดใช่ครับนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ก็ไปวัดกันมากขึ้นเพราะว่าทางโรงเรียนบ้างครอบครัวบ้างเราส่งเสริมกันเป็นกิจกรรมร่วมกันที่วัดแต่อยู่ดีๆจะไปเที่ยวแทนที่จะไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าบันเทิงแล้วก็ไปเที่ยววัดเขาก็จะเลือกไปบันเทิงครับนั่นน่ะสิครับเวลาหลั่งไหลมาจากต่างประเทศน้องปังเห็นไหมครับไปเที่ยววัดนั่นน่ะสิครับทำไมถึงเกิดความแตกต่างวัฒนธรรมไงไปดูร่องรอยแห่งอารยธรรมครับจะเห็นว่าแตกต่างนะครับทางกระบวนการทางความคิดของคนต่างชาติเองกับคนในประเทศไทยเราเป็นเจ้าของประเทศเพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้นะคะเราก็พยายามส่งเสริมให้เยาวชนนั้นได้เข้ามามีกิจกรรมในวัดคือในกิจกรรมในวัดนั้นก็บางทีเดี๋ยวนี้เราเรียกว่าเป็นธรรมะบันเทิงครับก็บางทีท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็จะบอกว่าแม้ท่านผู้ชมคะหลายท่านผู้ใหญ่บอกว่าเอ๊ะทำไมจะต้องธรรมะต้องบันเทิงนะก็มาสงบไม่ได้เหรอบางทีเยาวชนลูกหลานเรานะคะก็จำเป็นต้องสอดใส่ความบันเทิงเริงรมย์ไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ว่าเสียกริยาไม่ได้เสียหายอะไรแต่ให้รู้สึกว่าสนุกอย่างเช่นเดี๋ยวนี้จะต้องมีเพลงที่เรียกว่าในเรื่องของธรรมะใช่ไหมคะเรียกว่าธรรมะมีทำนองครับอะไรทำนองนี้นะคะก็เป็นการสอดแทรกอย่างลงตัวนะครับใช่ค่ะให้สนุกสนานครับช่วงนี้ก็เข้มข้นกันนะครับสำหรับข่าวนะครับต่างๆที่ได้นำมาเสนอท่านผู้ชมนะครับที่ได้รับชมอยู่นะครับแล้วก็นะครับต้องบอกว่าในช่วงหน้านะครับเข้มข้นกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวจะไปรู้จักแล้วก็พูดคุยกันมากกว่านี้นะครับกับคุณสุชาณีแสงสุวรรณจะยังอยู่กับเรานะครับเพราะว่าในช่วงหน้าเนี่ยก็จะต้องพูดคุยกันนะครับเพราะนอกจากที่คือถ้าเราได้ทราบกันก็คือว่าดำรงตำแหน่งนะครับเป็นประธานสภาวัฒนธรรมแขวงบ้านช่างหล่อเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครนะครับก็แน่นอนว่านะครับดำรงตำแหน่งแบบนี้ก็ต้องทำงานนะครับเพื่อประโยชน์นะครับแก่ชุมชนแก่สังคมเนี่ยมากมายแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังดำเนินรายการด้วยนะครับทางช่อง WBTV ของเรานะครับธรรมะสีรุ้งแล้วก็รายการยิ้มสบายสไตล์สยามต้องบอกว่าจริงๆก็เป็นแฟนรายการของคุณสุชาณีเหมือนกันครับก็ต้องกลับมานะครับจะได้มาพูดคุยกันในช่วงหน้าแล้วก็จะเข้มข้นมากกว่านี้นะครับเราจะได้ไปรู้จักนะครับไปพูดคุยกันมากกว่านี้เรียกว่าอย่างนั้นนะครับกับคุณสุชาณีแสงสุวรรณนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ให้คุณผู้ชมไปพักกันสักครู่เดียวครับช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนับสนุนช่วงข่าวโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
19:33 นะครับกลับเข้าสู่ข่าวก่อนจำวัดนะครับมาพูดคุยกันนะครับกับแขกรับเชิญของเราที่ผมได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นะครับว่าโอ้โหนะครับดำรงตำแหน่งมากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งนะครับนอกจากที่ได้แนะนำไปเมื่อสักครู่นะครับสำหรับคุณสุชานีแสงสุวรรณนะครับนอกจากตำแหน่งนะครับที่เป็นประธานสภาวัฒนธรรมแขวงบ้านช่างหล่อเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครผู้ดำเนินรายการธรรมะสีรุ้งรายการยิ้มสบายสไตล์สยามนะครับทางสถานีโทรทัศน์ของเรานะครับ WBTV แล้วนอกจากนี้นะครับเมื่อวันที่1นะครับกันยายนที่ผ่านมาขออภัยครับสิงหาคมนะครับคือเมื่อไม่กี่วันนี้เองวันสตรีไทยครับได้รับพระราชทานนะครับโล่รางวัลจากสมเด็จพระเทพนะครับเมื่อวันที่1สิงหาคมด้วยนะครับเป็นสตรีไทยดีเด่นนะครับรับพระราชทานโล่รางวัลนะครับสาขานักพัฒนาสังคมค่ะต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณค่ะครับแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการนะครับมูลนิธิครอบครัวพอเพียงด้วยนะครับนอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทยหลวงวิเศษสาครฤทธิ์ถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะครับและก็นอกจากนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับตำแหน่งเนื่องจากว่ามากมายเหลือเกินต้องขออนุญาตคลิกกระดาษนะครับคร่าวๆพอครับย้อนกลับไปในอดีตด้วยค่ะครับบอกว่าเคยได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่างสาขาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วยค่ะครับและนอกจากนี้ก็เป็นอาสาสมัครดีเด่นนะครับสาขาแก้ไขปัญหาสังคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยดูๆจากตำแหน่งแล้วนะครับไม่ธรรมดานะครับต้องบอกว่าทำงานส่วนมากแล้วก็เกี่ยวข้องกับสังคมเป็นการช่วยเหลือครับเป็นการแก้ไขปัญหาหรือว่าจะเป็นสตรีดีเด่นดูแล้วเนี่ยนะครับถ้าจะเรียกเลยเนี่ยก็คือน่าจะเป็นสตรีตัวอย่างจริงๆนะครับแต่นะคะก็คือจริงๆแล้วก็ทำงานด้านสังคมสงเคราะห์มาโดยตลอดเพราะว่าพื้นฐานการทำงานสมัยรับราชการนั้นเริ่มมาจากกรมประชาสงเคราะห์นะคะในฐานะที่เราเป็นนักสังคมสงเคราะห์ทำงานด้านการพัฒนาสังคมมาโดยตลอดนะคะครับจนกระทั่งมาถึงเป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เกษียณมาจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเราก็ทำงานในเรื่องของเชิงสังคมสงเคราะห์การรณรงค์เช่นการรณรงค์ยุติความรุนแรงครับนะคะต่อสตรีนะคะอย่างนี้ค่ะก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีเด็กและครอบครัวนะคะอันนี้ก็เป็นงานที่หน่วยราชการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ธรรมนะคะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องอย่างเช่นการรณรงค์ให้ทุกวันเป็นวันของครอบครัวเมื่อก่อนมีเฉพาะวันอาทิตย์นะคะแต่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือทุกๆวันเพราะว่าเราจะมาจำกัดเฉพาะวันยังไม่ได้แต่นั่นก็คือการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้อบอุ่นเข้มแข็งมั่นคงนะคะให้ครอบครัวได้มีกิจกรรมร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์มีมนุษยสัมพันธ์ต่อกันนะคะนั่นก็คือทำได้ทุกเวลาทุกโอกาสเพราะฉะนั้นงานที่ทำอะค่ะก็จะเป็นงานอยู่ในแนวนี้มาตลอดชีวิตตั้งแต่ก่อนรับราชการอีกสมัยก่อนก็ตามคุณแม่ไปทำงานเรียกว่าคุณแม่ก็ไปทำงานเกี่ยวกับสโมสรวัฒนธรรมหญิงซึ่งสมัยก่อนก็ยังไม่มีสภาสตรีแห่งชาตินะคะครับสโมสรวัฒนธรรมหญิงแล้วก็เป็นงานด้านสังคมสงเคราะห์ก็เป็นงานให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือการสงเคราะห์ช่วยเหลือเนี่ยต้องบอกน้องปังนะคะครับคือไม่ใช่ว่านะคะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่ามีสตังค์แล้วก็ไปเที่ยวช่วยเขาไม่ใช่ค่ะสิ่งที่สำคัญของงานสังคมสงเคราะห์หัวใจและจิตวิญญาณของการทำหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ปัจจุบันเรามีนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัครเรียกว่าท่านผู้ใจบุญผู้มีจิตศรัทธามากมายนะคะคือการช่วยให้ผู้ที่ด้อยโอกาสขาดโอกาสสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และมีแนวทางในการที่จะดำเนินชีวิตและพัฒนาชีวิตและปรับปรุงชีวิตต่อไปได้ครับนะคะแม้จะไม่มีความช่วยเหลือใดๆเข้ามาอีกเพราะการช่วยเหลือสงเคราะห์นั้นเราคงไม่ได้สามารถที่จะช่วยใครไปได้หนึ่งคนจนตลอดชีวิตเพราะอย่างน้อยที่สุดในชุมชนประเทศชาติบ้านเมืองคนต้องมากมายเราคงไม่สามารถที่จะไปกระจายได้ขนาดนั้นแต่ถ้าเราเหมือนกับสอนให้เขารู้จัก
ถักแหไปทอดไปทอดแหเอาปลามาหรือสอนให้เขาปลูกข้าวถ้าเขาปลูกเป็นบำรุงปุ๋ยบำรุงดินเป็นใส่ปุ๋ยเป็นทำอะไรเป็นวันหลังเขาก็ทำเองได้ครับเหมือนจะกำลังจะบอกว่าเราไปช่วยเนี่ยไม่ได้จะช่วยแค่เรื่องเงินเท่านั้นใช่ค่ะนะครับอันนั้นก็อาจจะเป็นใช่อย่างค่ะครับคือให้ความรู้เนี่ยสำคัญมากๆเลยใช่ค่ะก็คืออาจจะเป็นโอกาสนะครับที่เขาเนี่ยสามารถนำไปพัฒนาก็เป็นอาชีพเสริมหรือว่าเป็นอาชีพหลักได้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็แม้กระทั่งวิธีคิดอย่างที่เรามีสายด่วนแก้ไขปัญหาชีวิตนะคะครับอย่างเงี้ยค่ะอย่างตอนที่ทำเรื่องที่ได้รางวัลเป็นอาสาสมัครดีเด่นสาขาแก้ไขปัญหาสังคมอันนั้นก็ทำในเรื่องของคลินิกแก้ไขปัญหาชีวิตและครอบครัวครับนะคะคนเราบางทีเนี่ยมีปัญหาไม่อยากบอกใครอายค่ะนะคะอายค่ะไม่รู้จะไปปรึกษาใครปรึกษาไปกลัวเขาจะว่าแหมเราอย่างนั้นอย่างนี้ครับหลายคนที่สะสมพอกพูนและทับถมปัญหาเห็นไหมคะมีการฆ่าตัวตายมีการทำร้ายกันบางทีไม่ฆ่าตัวตายก็ไปฆ่าไอ้คู่กรณีตายเพราะว่าไม่มีทางออกไม่รู้จะบอกใครแล้วบางทีการที่ไปเที่ยวปรึกษาใครง่ายๆก็ยังไม่ได้ก็ไม่ทราบว่าจะเป็นการไปผีซ้ำดั้มพลอยไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบการที่เราจะให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเราก็คำนึงถึงการที่จะพยายามทำให้เขานั้นช่วยตัวเองได้นี่ก็คือหลักการนี้นะคะก็เป็นหลักการในทางพระพุทธศาสนานั่นเองครับนะคะโอ้เรียกว่าเอาหลักการทางพระพุทธศาสนามาเชื่อมโยงนะครับมาใช้โดยตรงเลยล่ะค่ะครับนะคะในการที่เราจะทำงานสังคมสงเคราะห์นะคะเพราะว่าการที่เป็นผู้ให้เราบอกว่าให้โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่ทราบไหมคะน้องปังครับผลตอบแทนประการแรกเราไม่ได้ต้องการเป็นเงินทองตอบแทนแต่ผลตอบแทนประการแรกคือความสบายใจความสุขที่เราได้ให้ความสุขที่เรารู้สึกว่าเราพอเพียงแล้วเราแบ่งปันถ้าเราไม่รู้จักพอเราก็คงไม่แบ่งแต่เพราะว่าเรารู้จักพอว่าอ๋อแค่นี้เราดำรงชีพดำรงตนอยู่ได้เราพอจะแบ่งปันได้เราก็แบ่งปันการแบ่งปันไม่แค่หยิบยื่นสตังค์หรือสิ่งของส่งไปให้ต้องปันไปจากหัวใจค่ะคือเอาควักจากใจเราเลยถูกต้องค่ะใจต้องคิดที่จะให้ก่อนค่ะครับเพราะถ้าให้ไปโดยเสียดายจะให้ไปทำไมล่ะคะนั่นน่ะสิครับนะคะถามเลยนะครับ ในฐานะก็คือช่วยเหลือสังคมมามากมายในเรื่องของเด็กก็ดูแลมาด้วยใช่มั้ยครับสังคมสังเคราะห์ทุกนะครับทุกวัยค่ะนะครับผลผลิตหรือว่าต้นกล้าเหล่านั้นนะครับคือณขณะนี้เองเนี่ยมีโอกาสที่เขาเติบโตแล้วก็ตอนนี้เขามีโอกาสได้ทำงานแล้วก็คือสามารถยืนด้วยลำแข้งของตนเองในสังคมมีเยอะขนาดไหนแล้วครับตอนนี้ก็อันนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะคะครับจากการทำงานของมูลนิธิครอบครัวพอเพียงค่ะครับซึ่งเราได้ครอบมูลนิธิครอบครัวพอเพียงนั้นก็คือเป็นโครงการเดิมเราจะเรียกว่าโครงการครอบครัวพอเพียงนะคะโครงการพอเพียงเพื่อพ่อสู่สถานศึกษาและชุมชนนะคะปัจจุบันเรามีมูลนิธิครอบครัวพอเพียงเนี่ยซึ่งมีท่านดร.สุเมธตันติเวชกุลนะคะเป็นประธานกิตติมศักดิ์แล้วก็ส่วนดิฉันก็จะเป็นประธานมูลนิธิครอบครัวพอเพียงเยาวชนของเราตอนนี้เราเป็นการสร้างต้นกล้าที่งดงามนะคะเยาวชนที่เราก็จะพูดกันอย่างบางทีเราเรียกกันง่ายๆว่าเยาวชนพระราชาคำว่าเยาวชนพระราชานั้นนะคะก็หมายถึงว่าเยาวชนเหล่านี้ซึ่งอยู่ในสถานศึกษานะคะปัจจุบันเราก็จะเพาะต้นกล้าในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรวมไปถึงอาชีวศึกษาซึ่งเราก็มีเครือข่ายครอบคลุมไปทุกโรงเรียนทั่วประเทศนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่ได้ครบทุกโรงเรียนนะคะก็ทุกจังหวัดครบทั่วประเทศแล้วนะคะก็เรียกว่าเป็นเราสร้างให้เขาเป็นเยาวชนตัวอย่างเป็นต้นแบบที่เพื่อนบอกเพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนสู่เพื่อนเพราะบางทีเราเป็นผู้ใหญ่นะคะเราไปบอกเด็กๆบางทีเขาก็ยังไม่ฟังเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีตรงกลางก็คือเยาวชนต้นแบบที่เขาจะมีวิธีคิดจิตวิเคราะห์ที่ดีแล้วก็ไปบอกกับเพื่อนบางทีเด็กกับเด็กปรึกษากันแต่ถ้าเราได้เพื่อนที่ดี
เราก็จะได้วิธีคิดที่ดีแต่ถ้าเด็กที่ไปได้เพื่อนที่ไม่ดีเครียดมีปัญหาก็นำไปสู่สิ่งเสพติดนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมค่ะครับแสดงว่าอันนี้มีการทำแล้วก็คือมีการพัฒนาเยาวชนมาอีกกลุ่มนึงอ๋อค่ะใช่ค่ะเพื่อจะไปคือเป็นแกนนำหรือว่าไปบอกกล่าวมีจิตอาสารู้จักเราจะน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะไปเผยแพร่แล้วก็ใส่ไว้ในจิตสำนึกจิตวิญญาณของแต่ละคนค่ะครับนะคะเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับที่คุณผู้ชมนะครับได้ฟังแล้วก็นะครับต้องถามเรียนถามนี้เลยนะครับเหนื่อยบ้างไหมครับที่ต้องทำงานแหมก็เห็นจากตำแหน่งแล้วนะครับบอกว่ามีตำแหน่งมากมายเลยนะครับที่จะต้องรับหน้าที่นะครับในการดูแลไม่ว่าจะเป็นทางด้านของดูแลสังคมสงเคราะห์เองดูแลของวัฒนธรรมเองนะครับดูแลโอ้หลายเรื่องนะครับเหนื่อยบ้างไหมครับถามว่าร่างกายนั้นต้องมีเหนื่อยบ้างนะคะเราจะบอกว่าแหมมีความสุขจนลืมความเหนื่อยนั้นจะเป็นการกล่าวเท็จผิดศีลข้อ4อีกนะคะครับนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าต่างๆนั้นก็จะมีขึ้นชั่วคราวแต่ว่าข้อสำคัญของการทำงานสังคมสงเคราะห์เราก็ต้องดูแลสุขภาพของเราด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ไปดำเนินการทำงานต่างๆร่วมกับเครือข่ายผู้คนอีกมากมายนะคะแต่ความสุขใจความรู้สึกสบายใจนะคะตรงนี้แหละค่ะที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเป็นพลังขับเคลื่อนให้เราทำสิ่งต่างๆต่อไปได้ครับเพราะฉะนั้นพลังกายต้องเนื่องมาจากพลังจิตนะคะคือพลังใจที่เราจะต้องให้มีซะก่อนนั้นถึงได้บอกว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรต้องเกิดจากพลังใจกำลังใจก่อนที่จะไปให้ใครมาสร้างกำลังใจให้เราเราต้องสร้างตัวของเราเพราะฉะนั้นโดยหลักพระพุทธศาสนาเราจึงต้องให้แต่ละคนนั้นมีศีลสมาธิและเกิดปัญญาใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวขอเบรกเรื่องของนะครับงานนะครับที่คุณสุชานีนะครับได้ทำโอ้มากมายหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องของรายการนะครับที่เป็นรายการนะครับที่คุณผู้ชมหลายท่านเป็นแฟนรายการนะครับหลายท่านก็ตามชมนะครับเป็นประจำอยู่แล้วคุณสุชานีเนี่ยต้องเรียนถามนี้ครับว่าเข้ามาร่วมดำเนินรายการกับทาง WBTV เนี่ยเริ่มต้นจากยังไงครับอ๋อเริ่มตั้งแต่นานมากตั้งแต่อยู่สมัยรับราชการนะคะก็หลายปีมาแล้วเริ่มมาจากหลายท่านอาจจะเห็นรายการสดธรรมะจากข่าวนะคะตอนนั้นดำเนินรายการร่วมกันกับอาจารย์พุทธิวงศ์สวัสดีหัวหน้าพุทธสมาคมนะคะก็ได้รับเชิญมานะคะให้มาแล้วก็เราคิดว่าในการทำงานเนี่ยนะคะเพราะท่านจะเป็นหัวหน้าประชาสัมพันธ์กรมกิจการสตรีอยู่แล้วนะคะครับก็เลยคิดว่าความรู้ความสามารถในเชิงการเป็นนักประชาสัมพันธ์นั้นถ้าได้ทำคุณประโยชน์อะไรก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะในแนวทางของนักประชาสัมพันธ์นั้นก็จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งเราใช้การสื่อสารให้เกิดประโยชน์นะคะก่อนหน้านี้เขาจริงๆแล้วจะอยู่ในเส้นทางของนักประชาสัมพันธ์มาตลอดแต่ตัวเองเป็นนักการศึกษาและนักกฎหมายนะคะนะครับแต่ว่าก็ทำรายการวิทยุโทรทัศน์มายาวนานกว่า30ปีแล้วค่ะครับเรียกว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงชื่อถึงชื่อเนี่ยท่านผู้ชมหลายท่านนะครับก็แหมอ๋อเลยทีเดียวนะครับต้องนึกออกนะครับทันทีนะครับต้องเรียนถามต่อนะครับว่าสำหรับรายการ2รายการนะครับที่ทำก็คือรายการธรรมะสีรุ้งและก็รายการยิ้มสบายสไตล์สยาม2รายการนี้เหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงครับมีความแตกต่างนะคะครับหลายคนจะถามนะคะครับบอกทำไมธรรมะของคุณสุชานีไม่เป็นสีขาวต้องเป็นสีรุ้งครับถามบ่อยมากเลยนะคะฉันก็ได้ขอกราบเรียนว่าการที่ธรรมะเป็นสีรุ้งนั่นน่ะจริงๆแล้วพื้นฐานของธรรมะคือสีขาวบริสุทธิ์อันงดงามนะคะแต่บนเส้นทางชีวิตของการที่มนุษย์เรายังต้องทำงานยังต้องอยู่กับเศรษฐกิจสังคมยังต้องอยู่กับชีวิตครอบครัวยังต้องอยู่กับวิถีชีวิตที่เราจะต้องสร้างสรรค์สิ่งต่างๆนะคะแต่บนเส้นทางเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นสีสันของชีวิตแต่เป็นสีสันที่ประกอบด้วยคุณธรรมความดี
มีศีลมีธรรมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะย่อมอยู่ในสีต่างๆได้ทุกสีครับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าการที่เรามีธรรมะคุณจะต้องมาถือศีลที่วัดคุณจะต้องไปปฏิบัติธรรม คุณจะต้องนุ่งขาวห่มขาวนะคุณจะเป็นสีอื่นไม่ได้นะแล้วถ้าหากว่าคนที่ไม่มีโอกาสมากพอ มีเวลาพอเขายังต้องอยู่กับชีวิตการทำงานธุรกิจเศรษฐกิจต้องเลี้ยงครอบครัวต้องทำมาหากินล่ะคะเขาก็เลยจะวางเฉยเลยโอ้ฉันขาดคุณสมบัตินี่แหละค่ะที่มาของธรรมะสีรุ้งไม่ว่าคุณจะทำอะไรณที่ใดเวลาใดคุณสามารถมีคุณธรรมมีศีลธรรมอยู่ในหัวใจถ้าคุณทำธุรกิจคุณทำเรียกว่ามีคุณธรรมนำธุรกิจถ้าคุณจะทำงานก็มีคุณธรรมนำในกิจการงานถ้าคุณจะมีครอบครัวคุณก็มีคุณธรรมความเมตตาธรรมอยู่ในสถาบันครอบครัวตรงนี้คือน้ำเย็นที่หล่อเลี้ยงทำให้ชุ่มชื่นทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ด้วยดีมีสมานฉันท์แล้วก็ใช้ได้ทั่วโลกค่ะครับเหมือนคุณสุชานีกำลังจะบอกว่าเอ๊ะไม่จำเป็นนะที่คนเราเนี่ยจะต้องโอ้โหคุณจะต้องไปเข้าวัดไหว้พระเช้าเย็นเที่ยงเราทำตัวของเราเนี่ยแหละค่ะครับให้นำเอาคุณธรรมความดีเอามาฝังไว้ในหัวใจเราก่อนฝังไว้ในวิธีคิดของเราก่อนครับเหมือนอย่างที่ท่านผู้ใหญ่บอกว่าพระอาจารย์พระอริยสงฆ์ที่ล่วงลับไปแล้วสมัยเด็กๆได้มีโอกาสติดตามคุณแม่ไปนะคะท่านบอกว่าทำวัดให้เป็นทำให้บ้านเป็นวัดนำวัดไว้ที่บ้านครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีวัดไว้ที่บ้านนั่นก็คือตัวเรานะคะสามารถจะทำจิตให้สงบท่ามกลางความวุ่นวายต่างๆได้ถ้าเราบอกว่าจิตจะสงบต้องอยู่ในที่สงบที่เรามาอยู่ในที่สงบเพื่อให้จิตเราสงบและกลับออกไปสงบบนโลกแห่งความวุ่นวายได้เราจะแก้ปัญหาต่างๆได้ครับนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามาพึ่งวัดและเรามีจิตสงบไม่ใช่พอออกไปเจอความไม่สงบก็เลยไปวุ่นวายตามเขาตกลงที่ไปวัดมาศูนย์หมดที่พระอาจารย์สอนที่ท่านแม่ชีใหญ่สอนศูนย์หมดนั่นน่ะสิครับไม่ใช่นะคะค่ะกำลังจะบอกว่าจริงๆบางท่านเนี่ยอาจจะถือกิจกรรมว่าการเข้าวัดเราอาจจะไปเข้าวัดเนี่ยทุกวันเลยนะครับแต่ว่าพอกลับบ้านไปอ้าวไปดุด่าไปว่าลูกไปหรือว่าคือทำผิดศีลความวุ่นวายใช่ครับทนไม่ไหวระงับอารมณ์ไม่อยู่ครับตรงนี้แหละค่ะที่เราบอกว่าก็เลยพระอาจารย์บอกว่ามาวัดแล้วก็ช่วยยกเอาวัดไปไว้ที่บ้านด้วยนะครับ เป็นอุบายที่ท่านบอกครับค่ะต้องถามต่อนะครับว่ารายการสำหรับธรรมะสีรุ้งเนี่ยจะติดตามได้วันไหนยังไงครับธรรมะสีรุ้งเนี่ยจะมีทุกวันพุธนะคะทุกวันพุธเวลาบ่าย2โมงคือ14นาฬิกาถึง15นาฬิการายการธรรมะสีรุ้งนั้นจะเป็นรายการที่นำความรู้ที่ในเรื่องของเชิงคุณธรรมจริยธรรมนะคะซึ่งจะสอดแทรกไปในหลายเรื่องแล้วก็จะเป็นอย่างบางครั้งเนี่ยจะท่านจะเห็นว่าเดี๋ยวจะเชิญบุคคลต่างๆในธุรกิจกิจการงานต่างๆมานะคะแต่ว่าในทุกๆ กิจการงานนั้นบางทีไม่จำเป็นต้องเป็นพระสงฆ์นะคะแต่อย่างวันพุธหน้าที่ก็จะเป็นท่านแม่ชีใหญ่ของเรานะคะท่านแม่ชีสวรรณากิจพ่อค้านะคะก็ตรงนี้นะคะแต่ละท่านจะมีมุมมองและวิธีคิดนะคะส่วนยิ้มสบายสไตล์สยามครับทุกรายการนึงค่ะทุกวันศุกร์เวลา 4:00 น.เย็นก็คือ 16:00 น.ถึง 17:00 นเพจที่ใช้ยิ้มสบายสไตล์สยามครับนะคนก็ถามอีกแหละว่าชื่อรายการก็แหมแล้วก็มาอยู่ที่สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติซะด้วยนั่นสิครับนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ววิถีชีวิตของคนไทยเราคนไทยเราเป็นเมืองยิ้มสยามใช่ไหมใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรายิ้มจะยิ้มได้อย่างสบายเนี่ยต้องสบายใจใช่ไหมหัวใจที่สบายเป็นว่าหัวใจที่ปลอดโปร่งใช่ไหมครับนะคะนั่นก็คือเป็นหัวใจที่หล่อเลี้ยงด้วยคุณธรรมความดีอยามที่คุณหัวใจโกรธเครียดขึงคุณไม่มีศีลมีธรรมอยู่ในหล่อเลี้ยงในหัวใจน่ะ
คุณจะยิ้มสบายไหมไม่สบายแน่นอนยิ้มไม่สบายครับยิ้มเหี้ยมๆค่ะยิ้มหึ่มเดี๋ยวจะจัดการค่ะเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะก็คือการที่เราหัวใจเราสบายเบิกบานตามสไตล์ตามวิถีไทยไงคะครับเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับรายการธรรมะสีรุ้งวันพุธวันพุธบ่าย 14:00 นถึง 15:00 นชั่วโมงนึง1ชั่วโมงแล้วก็รายการยิ้มสบายสไตล์สยามวันศุกร์ครับ 16:00 น 16:00 นถึง 17:00 นชั่วโมงนึงครับต้องติดตามด้วยนะครับสำหรับ2รายการแล้วก็ต้องเรียนเพิ่มนิดนึงนะคะครับประเดี๋ยวจะไม่เอ่ยถึงคู่พิธีกรเพราะว่าก็จะมีพิธีกรคู่กันอีกท่านหนึ่งนะคะครับก็คือพันตำรวจโทธนพัฒน์ศรีหวงศ์ท่านเป็นสวป.อยู่ที่สถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อยนี่ก็เป็นนายตำรวจอีกท่านหนึ่งที่มีคุณธรรมแล้วก็ใฝ่ศึกษาในเรื่องของธรรมะนะคะแล้วท่านก็สนใจที่จะได้พูดคุยในเรื่องนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นอีกภาพลักษณ์หนึ่งของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะคะที่เห็นในภาพหรือเปล่าครับใช่ค่ะครับใช่ค่ะในรายการนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับสำหรับทั้งสองท่านนะครับน่าจะเข้มข้นนะครับที่คุณผู้ชมหลายท่านได้ติดตามกันแล้วก็นะครับได้มีโอกาสพูดคุยกันนะครับก็บอกว่าเข้มข้นนะครับทั้งสองรายการก็เป็นรายการที่สบายนะครับนำธรรมะมาพูดคุยให้ฟังก็คือต้องที่เราพูดคุยกันล้อเล่นหลังไมค์บอกไม่ธรรมะจ๋านะไม่ได้ตั้งธรรมะเทศนะแต่ว่าชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยนะคะที่เราคุยกันในเรื่องการที่มีคุณธรรมความดีอยู่ได้เนี่ยเราก็คุยกันสบายๆอย่างนี้แหละค่ะใช่ครับแต่เรามีคุณธรรมความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจเพราะบางทีเราอาจจะไม่ได้ใช้คำบาลีสันสกฤตคำพระมาบอกกล่าวเพราะตรงนั้นต้องมาแปลอีกครับแต่นี่เราแปลเสร็จเลยค่ะคุยกันสบายๆเอาแบบง่ายๆเลยใช่ค่ะครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับจะมาพูดถึงอีกหนึ่งงานสำคัญนะครับที่เราจะมาคุยกันถึงกิจกรรมนะครับการทำบุญถวายหลวงพ่อเงินนะครับที่จะมีการทำพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ83พรรษาด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงของข่าวก่อนจำวัดนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนับสนุนช่วงข่าวโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกลับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงเบรกสุดท้ายข่าวก่อนจำวัดนะครับในช่วงนี้ต้องมาพูดคุยกันนะครับถึงเรื่องที่จะมีการดำเนินการต่อไปก็คือกิจกรรมนะครับที่จะเกิดขึ้นในวัดยานาวานะครับเป็นกิจกรรมนะครับทำบุญถวายหลวงพ่อเงินแล้วก็พิธีทอดผ้าป่านะครับถวายเพื่อเป็นพระราชกุศลนะครับแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ83พรรษานะครับในวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมที่จะถึงนี้ใช่ค่ะวันนี้วันอาทิตย์อีกนี่แหละค่ะจันทร์อังคารพุธพฤหัส4วันใช่ค่ะครับแล้วต้องถามแทนคนดูค่ะนะครับบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องมาถวายหลวงพ่อเงินล่ะครับอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยนะคะจำเดิมเนี่ยก็คือวัดประดาทองที่ตำบลบางลายอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรนะคะโดยพระอธิการชัดชัยเจ้าอาวาสเนี่ยแล้วก็พุทธบริษัทที่เป็นชาวบ้านที่นั่นนะคะก็ได้มีจิตศรัทธาแล้วก็ได้เคยเดินทางมาที่วัดยานาวานะคะครับแล้วก็รู้สึกมีจิตศรัทธาในการที่จะได้คืออยากจะดำเนินการในหลายๆเรื่องนะคะในแนวทางที่วัดยานาวาทำก็คือที่วัดประดาทองที่อำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรนี้เขาอยากจะสร้างเป็น
พุทธสถานหรือธรรมสถานก็คือตอนนี้ก็ได้มีการสร้างเช่นเป็นวิหารพระพุทธเจ้า28พระองค์แล้วก็ได้มีสร้างพระสร้างเทพสร้างเซียอะไรต่างๆคล้ายๆของที่วัดยานวาเราเพื่อให้คนที่มาศึกษาเนี่ยค่ะได้มาถึงเราได้รู้เช่นพระพุทธรูปปางต่างๆสมัยต่างๆสุโขทัยเชียงแสนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมาศึกษาจากวัดซึ่งเป็นต้นแบบแล้วนะคะแล้วก็เลยเกิดจิตปรนนาว่าท่านเจ้าอาวาสพระอธิการชัดชัยเนี่ยก็บอกว่าอยากจะนำกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพของคนไทยทั้งประเทศแล้วก็เป็นที่สักการะของชาวจังหวัดพิจิตรก็คือหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะที่จะมาน้อมนำมาที่จะประดิษฐานอยู่ที่วัดยานวาให้เราได้สักการะกันนะคะครับเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเงินนี่ก็ถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโพทะเลเป็นเรียกว่าหลวงพ่อเงินที่คนโบราณบอกว่าถ้ามีหลวงพ่อเงินแล้วไม่จนน่ะครับนะคะมีเงินมีทองมีโชคลาภเมื่อน้อมนำมาถวายแล้วนะคะก็ได้กราบเรียนกับเจ้าพระคุณพระพรหมวชิรยานนะคะท่านก็เลยเมตตากำหนดให้วันพฤหัสที่27นั้นน้อมนำมาถวายและก็เลยเนื่องจากว่าเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและข้อสำคัญค่ะครับสถานีโลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติครับวัดยานวาแห่งนี้เนี่ยนะคะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครับซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โปรดเกล้าที่จะให้มีการจัดทำสถานีโทรทัศน์แห่งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าก็คือสมเด็จแม่แห่งแผ่นดินเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้น้อมนำที่จะได้ร่วมกันถวายหลวงพ่อเงินนี้นะคะเราก็ถือโอกาสที่จะได้ร่วมเรียกว่าดำเนินการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านในการที่มีสถานีโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาไงคะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่ไปที่มาของการจัดพิธีทอดพระป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาค่ะหรือน้อมนำทำในวันนั้นในวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมเวลาบ่าย2โมงโดยท่านพระพรหมวชิรยานเจ้าอาวาสวัดยานวากรรมการมหาเถรสมาคมเนี้ยมาเป็นประธานในพิธีด้วยตนเองเลยค่ะครับเป็นพิธีที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าวันพฤหัสที่27สิงหาคมนี้เวลา14นาฬิกาก็ท่านก็มาก่อนสักนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้มาร่วมกันที่ชั้น3ค่ะที่ชั้น3ที่อาคารเจษฎาบดินทร์แห่งนี้นะคะครับที่อาคารแห่งนี้ที่คุณผู้ชมอาจจะได้เห็นรายละเอียดนะครับที่ขึ้นหน้าจอนะครับให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับซึ่งก็จะได้เป็นการร่วมกันนะครับเผยแผ่สถานีโทรทัศน์ของเราเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยสถานีโทรทัศน์แห่งนี้เพราะว่ากิจการสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรตินั้นเราไม่ได้เป็นการขายสินค้าที่เราจะมีสปอนเซอร์มากมายมาในการที่จะมาทนุบำรุงสถานีเพราะเราไม่ได้ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเพราะฉะนั้นก็เกิดจากการน้อมนำเนื้อนาบุญที่ท่านผู้ชมเนี่ยนะคะได้มาบริจาคได้มีจิตศรัทธาบำเพ็ญกุศลนะคะเพราะว่าสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งจะมีท่านเจ้าพระคุณพระพรหมวชิรยานนั้นก็เป็นประธานมูลนิธิพระรัตนตรัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ในเรื่องของศาสนานะคะเราก็ได้มาจากเนื้อนาบุญได้มาจากการที่ผู้คนได้ร่วมกันที่จะทำบุญด้วยกันเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะน้องปังอยากจะกราบเรียนท่านผู้ชมด้วยว่าการทำบุญด้วยการเผยแผ่พระศาสนานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญนำพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาทัตพระเจ้าไปบอกกับผู้คนแล้วเราไม่ได้บอกกันแค่ผู้ที่ชมโทรทัศน์อยู่ในประเทศไทยใช่ครับอย่างน้อยที่สุด
18ประเทศทั่วเอเชียที่เปิดโทรทัศน์นี้ดูและนอกจากนี้รายการของเราก็ยังมี YouTube อีก YouTube นี่ชมได้ทั่วโลกครับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสร้างถาวรวัตถุกันมาก็มากมายนะคะนั่นสิครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เห็นก็คือเราจะชื่นใจอ่ะเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนนะอ๋อนี่หอระฆังนะนี่นั่นนี่นี่แต่บางทีเนี่ยพอสร้างเสร็จแล้วก็ไม่ได้ไปทนุบำรุงครับนะคะเพราะฉะนั้นถ้าการต่อมานะคะท่านผู้ชมก็จะบางทีก็เห็นเสื่อมโทรมไปบ้างนะคะแต่ถ้าท่านได้ร่วมเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะธรรมะอยู่ในหัวใจของทุกคนการที่จะสืบทอดสิ่งที่ท่านได้สร้างไว้อะค่ะท่านอาจจะไม่ต้องว่าเรียกว่าหมดรุ่นของท่านต่อไปอีกหลายเจเนอเรชันเขาก็จะมาทนุบำรุงเองต่อให้ไม่ได้เป็นลูกหลานของท่านเพราะมีธรรมะอยู่ในหัวใจมีความคิดที่จะสืบสารพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนานั้นนอกจากคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วสิ่งที่เป็น เรียกว่ารูปธรรมชัดเจนเป็นถาวรวัตถุทางศาสนาก็จะได้รับการทนุบำรุงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราสร้างไว้ในหัวใจเลยค่ะครับนะคะไม่อย่างนั้นบอกโอตาแล้วถ้าฉันไม่มีลูกหลานเนี่ยสร้างไว้แล้วจะได้ทนุบำรุงไหมเนี่ยไม่ค่ะได้ทำแน่นอนครับเพราะพุทธศาสนิกชนทุกคนมีธรรมะในหัวใจอยากจะสืบสารนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาสร้างสิ่งที่เอาธรรมะใส่หัวใจด้วยการเผยแพร่เผยแผ่พระพุทธศาสนากันแล้วก็มาทอดพระป่าเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะก็จะได้เรียกว่านำพระธรรมคำสั่งสอนไปทั่วโลกเลยนะคะครับนอกจากที่คุณผู้ชมนะครับที่จะได้รับทราบกันไปเมื่อสักครู่นะครับว่าเราออกอากาศไปไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะ18ประเทศในเอเชียแล้วเรามี YouTube อีกค่ะครับชมกันได้ทุกเวลาทุกขณะจิตใช่นะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่อาจจะชมออนไลน์นะครับก็ชมได้ทั่วโลกใช่ค่ะครับมีช่องทางมากมายครับค่ะคุณผู้ชมก็จะได้ร่วมกันนะครับเหมือนคุณสุชาณีได้เรียนท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับว่าการที่เราร่วมกันนะครับทำบุญในครั้งนี้แล้วก็ร่วมกันเผยแผ่นะครับสถานีโทรทัศน์ของเราเป็นเหมือนเป็นการร่วมทำนุบำรุงนะครับแล้วก็ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ด้วยการเขาเรียกว่าออกอากาศหรือว่าเผยแพร่เนี่ยออกไปนะครับก็ทำให้คืออาจจะไม่ได้เป็นการไปสร้างวัตถุที่ตรงๆแต่ว่าเป็นการไปบำรุงด้วยถือว่าเป็นทางอ้อมครับเป็นกุศโลบายในการที่จะบำรุงถาวรวัตถุครับโบสถ์เจดีย์วิหารสิ่งก่อสร้างทางศาสนาเพราะว่าถ้าพุทธศาสนิกชนทุกคนน้อมนำมีธรรมะในหัวใจทุกคนก็ต้องอยากที่จะสืบสารพระพุทธศาสนาใช่เพราะบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยไปซ่อมไปทนุบำรุงเนี่ยก็เพียงแต่ว่าให้เสร็จๆไปอ๋อคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเคยทำมานะเนี่ยเป็นบรรพชนแต่ในหัวใจของเขาบางทีก็ทำให้แค่เสร็จๆไงคะใช่มีกำลังทรัพย์ก็ทำอะไรทำนองนั้นหรือบางทีก็เลยไม่ได้ทำน้ำท่วมไฟไหม้ไปก็เลยไปเลยนะคะแต่วันนี้เรากำลังจะใส่จิตวิญญาณของธรรมะไว้ในหัวใจของทุกๆคนค่ะไม่จำเป็นต้องแค่ลูกหลานบ้านไหนนะคะเพราะฉะนั้นกราบเรียนว่าทุกบาททุกสตางค์นะคะมีคุณค่ามหาศาลนะคะเราก็มารวมตัวกันแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแค่วันพฤหัสที่27สิงหาที่จะถึงนี้นะคะตลอดเวลาที่ท่านอยากจะทำบุญจะเป็นวันเกิดจะเป็นโอกาสครบรอบต่างๆนะคะบางทีไม่มีเวลาใส่บาตรเลยนะคะไม่มีเวลาไปทำบุญที่ไหนเลยก็ตรงมาที่สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติแล้วก็มาน้อมนำทำบุญมากน้อยตามแต่กำลังแต่ถ้าวันพฤหัสนี้นะคะใครมีเวลาก็เชิญที่ชั้น3ของอาคารเกษฎาบดินทร์บ่าย 2:00 นค่ะเดินขึ้นกระไดไม่ไหวไม่เป็นไรนะคะมีลิฟต์ค่ะใช่ค่ะอำนวยความสะดวกนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่อาจจะสูงอายุแล้วนะครับเดินไม่ไหวหรือว่าต้องนั่งรถเข็นมานะครับสบายใจได้นะครับเพราะว่าทางวัดอำนวยความสะดวกนะครับให้สามารถขึ้นลิฟต์ได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับคือมีข้อหนึ่งนะครับที่
คือในฐานะที่เป็นผู้ประกาศข่าวนะครับได้มีโอกาสนำเสนอข่าวสารนะครับทาง WBTV เองชัดเจนเลยนะครับทางสถานีโทรทัศน์ WBTV มีการนำเสนอเรื่องหนึ่งนะครับที่เหมือนเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเหมือนว่าบำรุงวัตถุทางอ้อมก็คือว่ามีในช่วงครั้งหนึ่งนะครับที่จำได้ก็คือว่าเป็นการประกาศหรือว่าให้พระสงฆ์นะครับในวัดเนี่ยมาเรียนรู้วิธีการเขาเรียกว่าดูแลโบราณวัตถุต่างๆนะครับที่มีในวัดไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าซ่อมแซมทาสีโบกปูนใช่ก่อสร้างทำอะไรที่เป็นใช่ไหมคะใช่ครับคือหลักๆเนี่ยบางทีอาจจะทำว่าอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำเสร็จไปอย่างนั้นก็อาจจะเสร็จไปจริงแต่ว่ามีหลักการมีวิธีการนะครับที่จะต้องมีการทำมีการเรียนรู้มีการเก็บยังไงดูแลยังไงโอ้โหมากมายเลยทีเดียวนั่นคือทางอ้อมนะครับที่สถานีโทรทัศน์ของเราก็ได้มีการเผยแพร่ไปนะครับว่าวิธีการหรือว่าด้วยการนะครับเรียนเชิญพระสงฆ์นะครับทั่วทั้งประเทศเนี่ยมาอบรมมาอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งนะครับเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราจะเชิญมารับการอบรมเพียงแค่ที่วัดยานวานั้นก็คงไม่เพียงพอนะคะซึ่งจะกราบเรียนท่านผู้ชมว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากนะคะในการที่พุทธบริษัททั้งหลายหรือท่านที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัครทั้งหลายนะคะอยากจะทำอยากจะช่วยก็คงไม่ใช่หน้าที่ของแค่กรมศาสนานะคะค่ะตรงนี้ในการที่จะต้องซ่อมสร้างซ่อมแซมไม่ใช่สร้างละซ่อมแซมทนุบำรุงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามซึ่งบางทีน่ะเราจะรอให้ช่างฝีมือใดๆมาทำนั้นน่ะก็คงจะไม่สะดวกนะคะบางทีก็ต้องใช้กำลังทรัพย์มากมายแต่ถ้าหากว่าบุคลากรไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์สามเณรไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการวัดไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนพุทธบริษัทที่อยู่รอบๆวัดในหมู่บ้านในตำบลนั้นๆหรือกระทั่งเป็นกิจกรรมของนักเรียนที่โรงเรียนค่ะครับในบางเวลาบางโอกาสนะคะก็คงอาจจะเพราะจะเห็นว่าบางทีเนี่ยอย่างวันสำคัญต่างๆนะคะก็บำเพ็ญประโยชน์ด้วยการมาดายหญ้ากวาดล้างห้องน้ำทำโน่นทำนี่แต่ก็อาจจะขยายไปอีกว่าการบูรณะซ่อมแซมนะคะเรียกว่าก่ออิฐถือปูนเป็นทำอะไรเลื่อยไม้สายกบเป็นก็คือวิชาช่างก่อสร้างนั่นเองนะคะช่างก่อสร้างในการที่เราจะใช้ช่วยตัวเองค่ะเราอาจจะก่อสร้างซ่อมแซมสิ่งใหญ่โตมากไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ซ่อมอิฐหินปูนที่หลุดไปไม้ที่ต้องเปลี่ยนไม้นะคะแล้วก็ทาสีเป็นอะไรเป็นนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นการเบื้องต้นหรือว่าจัดตกแต่งสถานที่เป็นก็จะทำให้เกิดความร่มรื่นสวยงามนะคะอันนี้ไม่ใช่แค่แต่เพียงพระสงฆ์นะคะจริงๆแล้วก็คือทุกครอบครัวทุกบ้านเรือนเราต้องตกแต่งทนุบำรุงใช่ไหมคะหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านก็ต้องสวยในบ้านก็ต้องดีต้องสะอาดสะอ้านนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นกิจวัตรประจำวันที่เราจะทำได้แล้วก็กราบเรียนว่าทุกๆวัดทั่วประเทศไทยนะคะเอาแค่ขอบประเทศไทยเรานี่ก่อนนะคะทำได้ตลอดเวลาแล้วก็กลายเป็นอานิสงส์กุศลที่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆบางทีไม่มีสตังค์แต่มีแรงค่ะมีความรู้มีความสามารถมีภูมิปัญญาค่ะเรานำมาช่วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดทุกวัดนะคะก็จะกลายเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของประชาชนได้มาทำบุญสร้างกุศลแล้วก็อย่างบางทีอยากจะกราบเรียนว่าศาสนสถานต่างๆเช่นศาลาการเรียนเราคงไม่ได้มีแค่บำเพ็ญกุศลนะคะแต่บางทีหลายๆสถานที่เดนได้เคยแนะนำแล้วก็ได้ไปเยี่ยมเยียนวัดต่างๆหลายแห่งนะคะก็จะแนะนำว่าขอให้สิ่งก่อสร้างที่จะสร้างเนี่ยหรือได้มีส่วนช่วยเข้าไปร่วมอุปถัมภ์ค้ำจุนโดยที่เพื่อนฝูงด้วยอะไรนะคะนั่นบอกว่าศาลาการเรียนหรืออาคารที่สร้างเนี่ยให้เป็นประโยชน์ของหมู่บ้านของชุมชนของตำบลด้วยได้ไหมเช่นเป็นที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นที่ศึกษาเล่าเรียนหรือเป็นที่เช่นอาจจะเรียนเป็นโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ครับอาจจะเป็นที่แล้วบางทีก็จะเป็นที่เก็บสิ่งของของภูมิปัญญาท้องถิ่นเพราะบางทีบางวัดก็จัดเป็นมุมเลยนะคะใช่ครับมีในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เขาเก็บ
สิ่งต่างๆที่เป็นโบราณเป็นวิถีชีวิตในท้องถิ่นนะคะก็จะไว้จัดไว้เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ย่อมๆนะคะอย่างนี้ก็ทำได้แต่มันต้องเกิดจากที่เราไม่ต้องไปรอให้ใครเข้ามาคิดทำให้เราคิดทำเองสวยไม่สวยนะคะงามไม่งามไม่เป็นไรค่ะแต่เราก็มีความภูมิใจที่เราได้ทำนะคะครับซึ่งเห็นบอกว่านะครับคุณสุชานีเองนะครับก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมจัดงานในครั้งนี้นะครับกิจกรรมที่ต้องบอกว่าคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะอยากทราบนะครับว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับต้องอยากให้เล่าให้คุณผู้ชมก็ในวันที่27นะคะต้องกราบเรียนท่านผู้ชมนะคะว่าขณะนี้ทางวัดประดาทองได้อัญเชิญนะคะหลวงพ่อเงินนะคะซึ่งหน้าตัก29นิ้วนะคะสวยงามเชียวนะคะเมื่อกี้ได้เห็นไปในทางจอโทรทัศน์แล้วนะคะครับก็ได้อัญเชิญมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองนะคะมาประดิษฐานที่ชั้น3นะคะที่วัดยานนาวาแห่งนี้ที่จะประกอบพิธีนะคะแล้วก็ในวันพฤหัสพอบ่าย 2:00 นเนี่ยนะคะท่านเจ้าคุณพรหมวชิรญาณ นะคะหลวงพ่อใหญ่ของเราก็จะได้มาเป็นประธานสงฆ์นะคะแล้วเราก็มีได้นิมนต์พระคณะสงฆ์อีก9รูปนะคะมาสวดเจริญพระพุทธมนต์ที่เห็นในภาพอันนี้พระอธิการฉัตรชัยเจ้าอาวาสวัดประดาทองนะคะท่านเป็นผู้เป็นพระที่ยังอายุน้อยไม่มากแต่มีจิตศรัทธาและบวชมานานนะคะแล้วท่านก็ได้น้อมนำทุกอย่างนะคะก็ต้องถ้าพูดกันง่ายๆเลยท่านมีทรัพย์สินสิ่งใดนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ให้ไว้เนี่ยท่านนำมาให้เป็นคุณประโยชน์ในการสร้างเกี่ยวกับศาสนสถานต่างๆนะคะทนุบำรุงเพราะว่าท่านมีความเพียรมากอยากจะให้เกิดพุทธสถานและเป็นที่ศึกษาเรียนรู้นะคะตรงนี้แล้วก็ในวันพฤหัสที่27นั้นนะคะก็ท่านเจ้าคุณพรหมวชิรญาณเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเป็นประธานคณะสงฆ์แล้วก็จะมีคณะสงฆ์อีก9รูปมาเจริญพุทธมนต์นะคะแล้วก็จะร่วมกันค่ะร่วมจิตร่วมใจกันนะคะจะก็จะมีพี่น้องจากชาวจังหวัดพิจิตรมาบ้างนะมันทางไกลตอนนี้ก็ทำมาหากินกันทำนาก็มามากไม่ได้แต่ก็บรรดาชาวพุทธทั้งหลายนะคะที่ท่านอยู่ณที่นี้นะคะก็กราบเรียนเชิญค่ะเรามาร่วมน้อมนำถวายเพื่อที่จะอัญเชิญหลวงพ่อเงินได้ประดิษฐานอยู่ณที่วัดยานนาวาเป็นที่สักการะนะคะและก็จะมีการทอดพระป่านะคะซึ่งพระป่านี้จะนำมาเป็นท่านแต่ละท่านจะนำมาเป็นกองบุญของท่านก็ได้นะคะก็เป็นเจ้าภาพแต่ละกองก็ได้หรือจะมารวมกันก็ได้นะคะบางทีบางท่านก็มาแล้วก็แต่ละท่านก็มาปักที่พระป่ารวมกันนะคะแต่ว่าในการนี้นะคะได้เรียนถามทางคณะกรรมการสถานีแล้วทางเจ้าหน้าที่แล้วก็จะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรให้ที่ว่าใบอนุโมทนาบัตรหักลดหย่อนภาษีได้นะคะก็จะมีการออกให้ณที่นั้นเลยนะคะในวันพฤหัสเลยแล้วก็คือจะมากันสบายๆนะคะไม่ท่านอาจจะไม่ได้เพราะไปทำงานไม่มีโอกาสที่จะนุ่งขาวห่มขาวนะคะก็มาด้วยสีสันนะคะธรรมะสีรุ้งค่ะครับกำลังจะถามพอดีเลยนะครับว่าการเตรียมตัวต้องเตรียมตัวยังไงไม่เป็นไรค่ะมาสบายๆเลยค่ะครับก็เราไปทำงานกันมายังไงก็มาจากนั้นเพียงแต่ว่าการมาที่วัดนะคะเราก็มีความสุภาพน้อมนำมาด้วยจิตแล้วก็มาด้วยเครื่องแต่งกายที่เรียกว่าสุภาพแค่นั้นเองนะคะครับพูดถึงอานิสงส์กันบ้างดีกว่านะครับได้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับที่รับชมอยู่อยากจะร่วมทำบุญนะครับทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยอันนี้ส่งที่จะได้รับเนี่ยได้รับอะไรบ้างครับโอ้แม่ตรงนี้ต้องบอกกันอย่างธรรมดาเลยนะคะครับไม่ต้องยกธรรมานมาเทศก็คือจริงๆแล้วครับอันนี้ส่งอันนี้ส่งก็คือบุญกุศลที่เรารู้สึกว่าเราทำบุญไม่ว่าเราจะทำบุญเรื่องอะไรครับเราจะมีความรู้สึกว่าเราได้บุญบุญนั้นคืออะไรบุญนั้นก็คือความดีงามที่เราได้รับความดีงามประการแรกของอันนี้ส่งนะคะก็คือเรารู้สึกสบายใจไหมล่ะนั่นแหละสิครับเราทำบุญเหมือนตอนเช้าๆถ้ามีโอกาสได้ตักบาตรสบายใจทันทีครับค่ะ
แค่น้อมนำจิตนิ่งๆนะอย่างสมมติน้องปังจะไปทำงานอย่างเงี้ยตอนเช้าออกมาสามารถที่จะไปตักบาตรนะคะเดินไปตามทางเนี่ยแหละนะคะออกมาหน้าบ้านบางทีไม่มีเวลาก็ได้ไปใส่บาตรองค์รู้สึกว่าพอพระให้พรเป็นยังไงใช่ครับปลื้มไหมปิติไหมความปิตินั่นแหละค่ะเป็นบุญกุศลประการแรกเป็นอานิสงส์อันประเสริฐที่เราปรารถนาเพราะว่าถ้าเราทำบุญเสร็จแล้วเรารู้สึกร้อนใจนี่ไม่มีอานิสงส์อะไรเลยนะคะเพราะใจเราถึงจะมีบอกว่าทำแล้วโอ้โหได้บุญได้กุศลแต่ใจของน้องยังไม่น้อมนำเท่ากับปิดประตูบุญค่ะครับนะคะอานิสงส์นะครับก็ประการแรกนี่คือความสุขที่ได้รับส่วนประการอื่นๆนั้นนะคะที่เราจะได้รับตามหลักพุทธศาสนานั้นน่ะมีอยู่มากมายเยอะแยะซึ่งบางทีพระท่านก็จะได้บอกไปในประการต่างๆแต่อยากจะบอกเลยว่าประการแรกท่านต้องเปิดประตูใจให้บุญกุศลเข้าสู่หัวใจของท่านให้เข้าสู่จิตวิญญาณให้เข้าสู่ความรู้สึกนึกคิดของท่านให้เกิดปิติในดวงจิตของท่านนั่นคือเปิดประตูรับบุญแล้วค่ะและอานิสงส์อื่นๆบุญอื่นๆที่จะน้อมนำที่จะได้กับครอบครัวนะถ้าทำบุญแล้วลูกหลานจะดีครอบครัวจะดีกิจการงานจะดีค้าขายจะรุ่งเรืองมีกัลยาณมิตรไปไหนก็มีกัลยาณมิตรไปทั่วแผ่นดินหลายคนอธิษฐานนะคะบอกแม้ไปไหนขอให้ได้พบแต่กัลยาณมิตรแต่ตัวของท่านเองท่านยังปิดประตูบุญแล้วบุญไม่เข้ามาในหัวใจแล้วท่านจะได้เจอไหมล่ะกัลยาณมิตรน่ะครับนะจ๊ะประเด็นสำคัญเลยนะครับที่คุณผู้ชมนะครับมีโอกาสได้ร่วมทำบุญแล้วนะครับแน่นอนว่าความสุขนะครับที่จะได้รับนั่นก็คือสิ่งแรกนะครับที่เรียกว่าบุญนะครับต้องให้คุณสุชานีนะครับเชิญชวนคุณผู้ชมแล้วแหละนะครับที่รับชมอยู่บางท่านอาจจะตื่นเต้นนะครับพร้อมแล้วแหละนะครับที่จะมาร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ครั้งยิ่งใหญ่จัดวันไหนยังไงแล้วก็สามารถเดินทางมาที่ไหนยังไงให้เรียนให้เรียนเชิญคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับได้ค่ะก็ขอกราบเรียนนะคะว่าในวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมนี้นะคะอีก4วันนี้นะคะเวลาบ่าย2โมงค่ะ14นาฬิกานะคะที่ชั้น3อาคารเจษฎาบดินทร์ในวัดยานวาก็คือชั้น3ที่ข้างล่างเป็นสถานีโทรทัศน์โลกพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรตินี่แหละค่ะขึ้นไปชั้น3นะคะที่นั่นท่านจะได้สักการะนะคะพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะคะเพราะที่วัดนี้มีพระบรมสารีริกธาตุมากมายที่สุดในประเทศไทยนะคะครับนะคะแล้วก็ขึ้นไปที่ชั้น3ก็จะเป็นพิธีร่วมจิตน้อมถวายหลวงพ่อเงินนะคะและทอดพระป่าเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะซึ่งท่านที่จะมานั้นที่วัดยานวาไม่ได้ลำบากเลยนะคะบางท่านอาจจะยังไม่เคยมาก็คือที่ถนนเจริญกรุงนะคะติดกับสะพานสาทรที่เราเรียกกันว่าสะพานตากสินเนี่ยนะคะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบรรยากาศดีมากนะคะการเดินทางสะดวกนะคะแล้วก็ท่านที่ได้เคยที่คือส่วนใหญ่ท่านผู้ชมก็จะรู้จักอยู่แล้วแต่บางท่านก็อาจจะไม่ค่อยได้เคยมาหรือนานๆมาทีที่เราเรียกว่าตรงแยกบางรักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกราบเรียนเชิญนะคะแล้วที่นี่ก็มีสถานที่ที่จะให้ได้ชื่นชมมากมายไม่ใช่แค่มาทำบุญพาลูกหลานครอบครัวเพื่อนบ้านมิสหายมานะคะหลายๆท่านที่อาจจะยังไม่มีโอกาสมาในวันนั้นนะคะแต่บางทีได้เห็นอุบาสกอุบาสิกาที่ท่านมาสวดมนต์ตอนเย็นที่วัดนะคะก็เรียนเชิญเพราะว่าเราจะตั้งองค์พระป่าไว้ที่ชั้น3ที่ท่านมาสวดมนต์ก็ร่วมน้อมนำทำบุญด้วยกันได้นะคะก็ขอเรียนเชิญได้ร่วมจิตร่วมใจกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาเอาธรรมะใส่ไว้ในหัวใจผ่านรายการโทรทัศน์นี้แหละค่ะนะคะการที่เราจะสื่อสารเราใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สิคะนะคะนำธรรมะแห่งพระพุทธองค์สื่อไปถึงหัวใจของคนทั่วแผ่นดินทั่วประเทศทั่วโลกนะคะก็ขอเรียนเชิญวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมเวลา14นาฬิกานะคะที่วัดยานวาค่ะครับ
แล้วก็คุณผู้ชมนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับสอบถามได้นะครับที่คุณพงษ์ทัศน์โพรักษาที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0818194591นะครับคุณสุชานีแสงสุวรรณนะครับ0819377269ครับที่ขึ้นให้คุณผู้ชมนะครับด้านล่างอาจจะตัวเล็กๆนะครับแล้วก็พันตำรวจโทธนพัฒน์นะครับสีหวงที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0866697117นะครับอย่าลืมหรือโทรเข้ามาที่สถานีก็ได้ค่ะครับทางสถานีโทรทัศน์ก็สามารถโทรมาได้ครับ0267571134ครับ0267571134นั่นเองนะครับสำหรับงานบุญนะครับที่จะเกิดขึ้นต้องเรียกว่างานบุญจริงๆนะครับครั้งยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะครับวันที่27นะครับเดือนนี้แหละนะครับสิงหาคมวันพฤหัสที่จะถึงนี้แล้วนะครับบ่ายสองโมงค่ะนะครับทุกท่านเลยนะครับมาร่วมแล้วก็จะเจอกันนะครับสำหรับหลายท่านเลยเป็นแฟนรายการของคุณสุชานีก็มาเจอคุณสุชานีได้ขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะครับสำหรับค่ำนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการข่าวก่อนจำวัดนะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับค่ำนี้กระผมชยางกูลภักดีพัฒนกุลพร้อมด้วยคุณสุชานีแสงสุวรรณนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ